ากพี่น้องนำพระคัมภีร์มานะครับผมอยากจะขอให้ชูขึ้นนะครับและกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือเมล็ดจากสวรรค์นี่คือเมล็ดจากสวรรค์ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัยข้าพเจ้าจะทราบน้ำกระทำตามน้ำพระทัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนไปพี่น้องเปิดมาที่สดุดีบทที่ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษนะคนที่เขารอภาษาอังกฤษไม่เป็นไรเป็นภาษาไทยไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไร for those who listen in English please wait for a bit next week my wife when her throat is better she's coming back and interpret for you okay ขอให้พี่น้องเปิดมาที่สดุดีบทที่119ด้วยกันนะครับเราเรียนข้อ74จบไปแล้ววันนี้เราจะต่อข้อที่75นะครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญมากๆนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราในวันนี้อย่างแท้จริงนะครับเวลาที่โรคระบาดได้กระจายไปทั่วนะครับหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อที่จะโยนความผิดเราก็เลยมองหาแต่คนที่เราจะระบายอารมณ์ความรู้สึกเราดึงคนนั้นมาดึงคนนี้มาแล้ววันนี้เรากลายเป็นคนที่ช่างวิพากษ์วิจารณ์เป็นคนที่พิพากษาคนอื่นและโดยที่ไม่รู้ตัวว่านั่นน่ะคือสิ่งร้ายมันเป็นผลร้ายอีกมากมายที่มันจะเข้ามาในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้พวกเราถูกพิพากษาดังนั้นพระองค์จึงได้ประทานถ้อยคำในวันนี้ผมเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับสดุดีบทที่119ข้อที่75ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทราบว่าการพิพากษาของพระองค์นั้นถูกต้องแล้วและทราบว่าด้วยความซื่อตรงพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกอย่างเอาละครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของพระเจ้าทำให้เราทุกข์ยากความทุกข์ยากในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงทำให้เราไม่มีอะไรจะกินตกทุกข์ได้ยากไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นการพิพากษาเพราะอะไรครับเพราะว่าต้นข้อได้พูดถึงการพิพากษาของพระองค์นั้นถูกต้องแล้วเมื่อมีการพิพากษาเกิดขึ้นย่อมส่งผลร้ายต่อชีวิตของเราอย่างแน่นอนนะครับและส่วนหนึ่งความทุกข์ยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าคุณไม่อยากมีความทุกข์คุณก็ต้องอยู่หรือว่าใช้ชีวิตให้พ้นจากการพิพากษาเราจะทำได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับแต่หลายคนนะครับไม่เข้าใจบอกว่าเราอยู่ในยุคอีกยุคนึงแล้วเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่ไม่มีการพิพากษาอีกต่อไปนะครับผมไม่ทราบว่าคุณเอาแต่ฟังคำสอนออนไลน์แล้วไม่อ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าถึงได้ลงเอยเชื่อแบบนั้นนะครับผมอยากให้เราดูในโรมบทที่8นะครับเราจะดู2ข้อคือข้อที่1และข้อที่4ด้วยกันเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ทราบไหมครับว่าท้ายข้อที่1มีข้อความในข้อที่4อยู่ด้วยนะครับดังนั้นเราไปดูในข้อที่4นะครับเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเร็จในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณเอาละครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการพิพากษาการลงโทษนะครับในข้อนี้ได้บอกเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้สำเร็จในตัวเราได้ก็ต่อเมื่อเราไม่เดินตามฝ่ายเนื้อหนังเลยจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราเดินตามฝ่ายวิญญาณแล้วเมื่อเราเดินตามฝ่ายวิญญาณการลงโทษหรือการกล่าวโทษก็จะไม่มีแก่เราถูกไหมครับอ่านพระคัมภีร์เราต้องอ่านบริบทด้วยนะครับและแท้ที่จริงแล้วนะครับในฉบับกรีกนะครับข้อความที่อยู่ท้ายข้อที่4เป็นข้อความที่อยู่ท้ายข้อที่1ด้วยเช่นเดียวกันนั้นผมจะอ่านใหม่นะครับเหตุฉะนั้นการลงโทษหรือการกล่าวโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณนั่นหมายความว่าอย่างไรครับถ้าคุณเลือกจะเดินตามฝ่ายเนื้อหนังการลงโทษหรือการกล่าวโทษก็จะมีกับคุณต่อไปต่อให้คุณอยู่ในพระคริสต์แล้วก็ตามเอเมนไหมพี่น้องครับในเมื่อเป็นแบบนี้เราต้องระมัดระวังตัว
ที่จะไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วเราได้รู้อยู่แล้วในกาลาเทียบทที่5นะครับเรื่องการดำเนินฝ่ายเนื้อหนังเป็นอย่างไรและนั่นเป็นรายการดำเนินฝ่ายเนื้อหนังที่คริสเตียนดำเนินด้วยเพราะว่ากาลาเทียได้เขียนไปหาคริสเตียนถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดคริสเตียนไม่มีการงานฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็คงไม่จำเป็นต้องเขียนในกาลาเทียบทที่5นั้นนะครับเราไปดูในยากอบด้วยกันนะครับบทที่3ข้อที่1บางคนบอกว่าเราอยู่ในพระคริสต์แล้วไม่มีการพิพากษาพวกเราอีกต่อไปแล้วจริงหรือเปล่าพี่น้องครับถ้าบางสิ่งมันมีอยู่ต่อให้เราเชื่อว่ามันไม่มีมันไม่ได้ทำให้มันไม่มีนะครับมันก็ยังมีอยู่ดีและโดยที่การที่เราไม่รู้ว่ามันมีแล้วเราคิดว่ามันไม่มีแล้วเราใช้ชีวิตเสรีตามฝ่ายเนื้อหนังไปเรื่อยๆเราจะต้องไปเจอไอ้สิ่งที่เราไม่เชื่อว่ามันมีอ่ะเข้ากับตัวของเราเองแล้วเวลาเราเจอเข้ากับตัวเราเองแล้วเนี่ยมันมีนะครับคุณสัมผัสจับต้องได้กับการพิพากษานะฮะดังนั้นให้เราเชื่อตามพระคัมภีร์ดีกว่ายากอบบทที่3ข้อที่1ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้านี่เขียนหาใครครับคริสเตียนนะฮะพี่น้องหมายถึงคริสเตียนอย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลยเพราะท่านก็รู้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้นจะได้รับการทรงพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่นเห็นแล้วหรือยังครับผู้ที่สอนไม่ใช่ทุกคนนะฮะพระเจ้าเรียกบางคนให้เป็นผู้สอนและพระคัมภีร์บอกผู้สอนจะต้องถูกพิพากษาอย่างเข้มงวดกว่าผู้อื่นในที่นี้หมายถึงใครครับก็คือคนที่ไม่ได้สอนถูกไหมฮะนั่นหมายถึงจะมีการพิพากษาที่เข้มงวดทั้งกับผู้สอนและผู้ที่ไม่ได้สอนนั่นก็หมายถึงคริสเตียนนั่นเองเพราะว่าถ้าคุณไม่สอนคุณก็คือคนที่ไม่ได้สอนหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่กลุ่มนั้นคุณก็เป็นคนที่สอนเพียงแต่ว่าถ้าคุณสอนคุณจะถูกพิพากษาที่เข้มงวดมากกว่าแต่ไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่ได้สอนจะไม่ถูกพิพากษาเขาก็จะถูกพิพากษาอย่างเข้มงวดแต่ไม่เข้มงวดเท่าเพราะว่าคนใดที่รู้จนสอนคนอื่นได้นั่นหมายถึงการทำผิดของเขามันเป็นการจงใจมากกว่าคนที่ไม่รู้เอเมนไหมพี่น้องครับขอให้เราเปิดดูใน1เปโตรบทที่5ด้วยกันนะครับ1เปโตรบทที่5ข้อที่8นะครับจำเอาไว้นะครับว่าเรามีศัตรูและศัตรูมันอาศัยช่องทางที่จะทำให้เราเนี่ยถูกพิพากษาเพื่อที่มันจะได้มีโอกาสมีประตูกว้างๆที่จะเข้ามาทำลายชีวิตของเราได้1เปโตรบทที่5ข้อที่8นะครับท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงค์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ถ้ามันกัดกินได้ทุกคนมันไม่ต้องหาถูกไหมฮะแต่ที่มันต้องหาเพราะว่ามันกัดกินไม่ได้ทุกคนแต่ทราบไหมครับใครคือคนที่มันสามารถกัดกินได้ง่ายๆคนที่มันสามารถกัดกินได้ง่ายๆคือคนที่ถูกพระเจ้าพิพากษานั่นเองเราไปดูกันนะครับว่าเราถูกพิพากษาผ่านทางนิสัยใดของเราบ้างเราไปดูใน1โครินธ์นะครับบทที่5ข้อที่3ถึงข้อที่5หากคุณอ่านตั้งแต่ข้อแรกคุณจะเห็นนะครับนี่เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ไปเอาภรรยาของบิดาตัวเองมาเป็นภรรยาของตัวเองเขาไม่ได้เดินในความรักนะครับความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านนี่เขาทำลายทำร้ายพ่อของเขาเองนะฮะไปเอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตนเองและนี่เป็นบาปที่คุณไม่สามารถหาได้ในคนที่ยังไม่เชื่อด้วยซ้ำไปแต่กลับมาเจอนะฮะแล้วคนคนนี้ยังคงมาที่คริสตจักรอยู่แล้วก็เชื้อร้ายนี้เป็นไปได้ว่าถ้าไม่ถูกจัดการในที่สุดก็จะแพร่ไปทั่วคริสตจักรนะฮะว่าคนนี้ทำได้ทำไมศิษยาภิบาลให้เขาทำและอาจจะให้ตำแหน่งกับเขาด้วยซ้ำไปเขาอาจจะเป็นคนที่ถวายเยอะแล้วก็เลยให้ตำแหน่งหน้าที่และไม่จัดการอะไรทั้งสิ้นนะครับดังนั้นอัครทูตเปาโลแม้จะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าได้ให้ท่านได้เห็นราวกับท่านอยู่ในเหตุการณ์นั้น
ดังนั้นในฝ่ายวิญญาณของท่านจึงได้ทำการพิพากษาชายคนนี้เดี๋ยวคุณไปดูขั้นตอนการพิพากษาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคริสเตียนถูกพิพากษาบางคนบอกว่าเราไม่ถูกพิพากษาแล้วคุณได้อ่านเรื่องราวของซีโมนผู้ทำวิทยาคมไหมฮะรับบัพติศมาในน้ำเรียบร้อยแล้วแต่กลับมีจิตใจที่ชั่วร้ายนะครับและเปโตรต้องบอกว่าให้ตัวเจ้ากับเงินของเจ้าพินาศไปแต่ดีที่เขากลับใจทันนะครับเรื่องร้ายๆจึงไม่ได้เกิดขึ้นเราเห็นอย่างอานาเนียกับซัปฟีราอย่าบอกว่าสองคนนี้ไม่ได้เป็นคริสเตียนเปโตรเรียกชื่อเขานะฮะนั่นหมายถึงรู้จักนะฮะเวลามีคนมาเยี่ยมที่คริสตจักรเราบางทีผมไม่รู้จักชื่อนะฮะบางทีอาจจะมา2ครั้ง3ครั้งผมยังไม่ค่อยรู้จักชื่อเท่าไหร่แต่เปโตรสามารถเรียกชื่อได้เลยนะฮะแล้วเวลาอานาเนียกับซัปฟีราถวายเขาไม่ได้ถวายแบบคนทั่วไปด้วยนะฮะเขาต้องไปขายที่การขายที่ต่อให้เอาเงินแค่ครึ่งนึงมาถวายก็ยังเป็นเงินที่มากมายอยู่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองไปขายที่ที่คุณมีก็ได้นะฮะเราเอาเงินครึ่งนึงมาถวายดูแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นเงินที่มากขนาดไหนถ้าไม่ได้เป็นคริสเตียนคงไม่ได้ทำขนาดนั้นถูกไหมฮะมีแต่คริสเตียนเท่านั้นที่ทำแบบนี้งั้นการพิพากษาที่เกิดขึ้นกับอานาเนียกับซัปฟีราคือการพิพากษาที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะฮะชายคนนี้เป็นคริสเตียนมาที่คริสตจักรแต่เขาใช้ชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วเรารู้แล้วว่าถ้าเราดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังธรรมบัญญัติก็ไม่สำเร็จในตัวของเราธรรมบัญญัติคืออะไรครับก็คือกฎของพระเจ้าแล้วเรามีอยู่กฎเดียวกฎแห่งความรักไม่สามารถสมบูรณ์ในชีวิตของเราได้ถ้าเรายังคงเดินในฝ่ายเนื้อหนังดังนั้นการลงโทษหรือการกล่าวโทษก็จะมีแก่ผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ที่ยังดำเนินฝ่ายเนื้อหนังนั่นเองและนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชายคนนี้นะครับดังนั้นอัครทูตเปาโลจึงได้กล่าวว่าแม้ว่าตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่านแต่ใจจึงหมายถึงวิญญาณนะฮะแต่วิญญาณของข้าพเจ้าก็อยู่ด้วยเสมือนว่าข้าพเจ้าได้อยู่ด้วยข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ได้กระทำผิดเช่นนั้นทำไมเปาโลต้องลงโทษครับเพราะว่าผู้นำคริสตจักรไม่ลงโทษไงปล่อยให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆเป็นเชื้อร้ายที่จะกระจายไปทั่วคริสตจักรดังนั้นเปาโลจึงมีหน้าที่ในการที่จะต้องทำหน้าที่นี้นะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่ออัครทูตเปาโลได้พิพากษาเราไปดูข้อที่4นะฮะในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วยหรือวิญญาณข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วยพร้อมทั้งฤทธิ์เดชของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อเราอยู่พระเยซูอยู่ด้วย 2-3 คนประชุมกันที่ไหนพระเยซูประทับอยู่ที่นั่นและในพระคัมภีร์บอกว่าพร้อมทั้งฤทธิ์เดชของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผมเชื่อนะครับทุกครั้งที่เราประชุมกันฤทธิ์เดชของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอยู่กับเราด้วยและนี่คือสาเหตุที่เราได้เห็นอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายท่ามกลางพวกเรานี่คือสาเหตุที่เราได้มีโอกาสเห็นกันทั้งคริสตจักรนะฮะคนหายโรคต่างๆและเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและเกิดขึ้นมากมายและเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งนะครับเราไปดูข้อที่5นะครับพวกท่านจงมอบคนนั้นไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสียเพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเอาละครับในข้อที่5นะครับขึ้นต้นว่าพวกท่านจงมอบคำว่าพวกท่านจงไม่มีอยู่ในต้นฉบับนะครับจริงๆแล้วนี่คือการพิพากษาที่อัครทูตเปาโลได้พิพากษาชายคนนั้นผู้นำคริสตจักรไม่พิพากษาแต่วิญญาณของเปาโลได้ถูกรับไปอยู่ที่นั่นด้วยท่านได้เห็นเหตุการณ์และท่านได้พิพากษาด้วยวิญญาณของท่านในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าการพิพากษาของท่านคืออะไรครับท่านได้มอบคนนั้นไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสียเพื่ออะไรครับเพื่อจิตวิญญาณของเขาจะได้รอดในวันแห่งองค์พระเยซูเจ้าเพราะบางครั้งเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นหลายคนเริ่มที่จะเก็บไปคิดนะครับว่าฉันทำผิดอะไรลงไปแต่พอมันไม่มีอะไรร้ายเกิดขึ้นนะครับคนก็คิดฉันทำอะไรฉันก็ทำ
ตามใจปรารถนาฉันเป็นคริสเตียนไม่มีการลงโทษอีกต่อไปแล้วและอยากจะล่วงประเวณีก็ล่วงประเวณีต่อไปถ้าอยากจะทำร้ายคนอื่นก็ทำร้ายคนอื่นต่อไปไม่มีใครที่จะพูดทำให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ไม่มีการพิจารณาตัวเองและหลายคนนะครับก็ต้องลงเอยถูกทำลายดังนั้นจุดประสงค์ในการพิพากษาคือให้เขาได้รับโทษเพราะการรับโทษนั้นจะทำให้เขาได้สำนึกขึ้นมาว่าบาปมันย่อมนำไปสู่ความตายเอเมนไหมครับแต่เราจะเห็นขั้นตอนคือการพิพากษาคือการมอบคนนั้นไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังใครเป็นคนทำลายครับซาตานใครเป็นคนที่ทำให้ป่วยครับซาตานและพระคัมภีร์บอกซาตานก็คือศัตรูที่วนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเสาะหาคนที่มันจะทำลายหรือกัดกินได้แล้วมันเจอใครครับมันเจอคนที่ถูกพิพากษานั่นแหละการพิพากษาของพระเจ้ายังมีอยู่พระเจ้าไม่ได้ทำร้ายคุณนะครับพระเจ้าไม่ได้ถีบคุณตกบันไดพระเจ้าไม่ได้เผาบ้านคุณพระเจ้าไม่ได้ทำให้คุณตกงานพระเจ้าต้องการจะทำสิ่งที่ดีให้กับคุณแต่ในเมื่อพระองค์เตือนแล้วพระองค์สอนแล้วพระองค์ให้เวลาแล้วแล้วเรายังคงไม่กลับใจนะครับเรายังคงทำร้ายคนอื่นอย่างชายคนนี้นะครับเขาทำร้ายพ่อของเขาเองนะฮะในที่สุดแล้วการพิพากษาจะมาถึงนะฮะและการพิพากษานั้นก็คือเป็นการที่พระเจ้าปล่อยพระหัตถ์แห่งการปกป้องออกและนั่นเป็นการเปิดโอกาสให้มารเข้ามาทำลายนั่นเองจะเป็นการดีกว่าไหมครับที่เรายังคงอยู่ภายใต้ร่มแห่งพระคุณของพระเจ้าที่จะปกป้องชีวิตของเราต่อไปเอเมนไหมฮะในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราควรจะใช้ชีวิตแบบพิจารณาตัวเองเสมอว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพูดอยู่เราทำร้ายคนอื่นอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเราไม่พิจารณาเราใช้คำพูดของเราในการเหยียดคนอื่นลงเราทำร้ายจิตใจคนอื่นเราไม่ให้เกียรติคนอื่นพระเจ้าอาจจะให้เวลากับเรานะครับสิ่งร้ายๆอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าให้เวลามาถึงระดับหนึ่งแล้วเรายังคงยืนกรานที่จะเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ฉันจะพิพากษาทุกคนฉันจะด่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีไปจนถึงพันลงไม่ว่าฉันเจอใครฉันจะพิพากษาให้หมดไม่เป็นไรครับอยากทำต่อไปก็เชิญนะฮะแต่คนที่อยู่รอบๆคุณเนี่ยก็คือซาตานแล้วมันได้พบคนที่มันจะทำลายแล้วเอเมนไหมผมอยากให้เราดูในมัทธิวบทที่7นะครับเราจะดูข้อที่1ถึงข้อที่5ด้วยกันมัทธิวบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่5เราได้ทราบแล้วนะครับว่าการพิพากษายังคงมีให้กับคริสเตียนในทุกวันนี้อยู่ไม่ต้องไปรอหลังความตายนะครับเอาบนโลกใบนี้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับอานาเนียกับซัฟฟีราคือสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับเราไปดูข้อ1ถึงข้อที่5ด้วยกันนะครับอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านเห็นแล้วหรือยังครับคุณกล่าวโทษผู้อื่นพระเจ้าจะกล่าวโทษของคุณด้วยนั่นหมายความว่าไงครับคุณพิพากษาคนอื่นพระเจ้าจะพิพากษาคุณง่ายนิดเดียวเองคุณบอกว่าคนอื่นผิดอย่างไรพระเจ้าก็จะบอกว่าคุณผิดอย่างไรเช่นเดียวกันถ้าคุณไม่อยากถูกกล่าวโทษวิธีง่ายๆคืออะไรครับ yeah. ก็อย่าไปกล่าวโทษคนอื่นถูกไหมคนอื่นพระเจ้าเป็นนายของเขาคุณจะไปกล่าวโทษบ่าวของคนอื่นได้อย่างไรถูกไหมฮะหากบ้านผมมีคนรับใช้อยู่แล้วเขาอาจจะรับใช้ถูกใจผมแต่ไม่ถูกใจคุณจะไปด่าเขาได้ยังไงคุณด่าเขาไม่ได้ถูกไหมฮะงั้นคนรับใช้ของใครคนนั้นจะเป็นผู้ที่จัดการเองนะครับจำไว้ว่าคนอื่นเขาก็มีพระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายของเขาสิ่งที่เราเห็นมันเป็นเพียงแค่ผงเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นความผิดพลาดของคนอื่นขั้นตอนแรกที่ดีที่สุดก็คือการอธิษฐานเพื่อเขา
คุณเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าฟังพระเจ้าฟังคำอธิษฐานที่เป็นชอบพระทัยของพระองค์อยู่แล้วถ้าคุณอธิษฐานเพื่อผู้อื่นด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความรักมีหรือที่พระเจ้าจะไม่ฟังบางทีคำตอบอาจจะไม่ได้มาให้คุณได้มองเห็นจับต้องได้อย่างฉับพลันนะครับแต่มันเกิดผลอย่างแน่นอนเพราะเมื่อเราพูดถึงนิสัยของบางคนมันใช้เวลานานกว่าจะเปลี่ยนถูกไหมฮะคุณต้องให้เวลาด้วยอย่างเวลาเราปลูกมะม่วงเรายังให้เวลาเป็นปีถูกไหมและนิสัยของคนเนี่ยมันยิ่งกว่ามะม่วงอีกนะฮะคุณก็ต้องให้เวลาถ้าผมอธิษฐานเผื่อใครที่นิสัยไม่ดีผมไม่ได้คาดว่าหวังว่าวันพรุ่งนี้เขาจะกลายเป็นทูตสวรรค์ขึ้นมานะฮะบางทีผมให้เวลายิ่งกว่ามะม่วงอีกบางทีเขาอาจจะต้อง3ปี4ปีแล้วดีขึ้นนั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่เราต้องเดินในความรักนะครับอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านดังนั้นวิธีที่เราจะพ้นจากการพิพากษาได้คือการเลิกใช้ปากไปด่าคนอื่นเลิกใช้ปากวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเลิกใช้ปากไปชอนชัยคนอื่นนะครับไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ดีนะครับแต่ใช้ปากเพื่อกล่าวถ้อยคำที่นำพระคุณไปถึงคนที่ได้ยินได้ฟังดีกว่าเอเมนไหมฮะอย่าให้น้ำกร่อยออกมาจากปากของเราเพราะว่าถ้าน้ำกร่อยออกมาแล้วน้ำจืดจะออกมาไม่ได้แล้วพระคัมภีร์เปรียบเทียบน้ำจืดกับพระพรนะฮะและเปรียบเทียบน้ำกร่อยกับคำแช่งสาบเมื่อคุณกล่าวน้ำกร่อยออกมาคำแช่งสาบออกมาพระพรจะไม่สามารถเข้ามาในชีวิตของคุณได้เพราะมันมาจากท่อเดียวกันไม่ได้ปากนี้จะใช้ในการกล่าวพระพรออกมาไม่ได้เอเมนไหมฮะข้อที่2นะครับเพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไรพระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้นและท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นเอาละครับในข้อที่2นะครับง่ายๆเลยคุณกล่าวโทษเขาแบบไหนคุณใช้มาตรการไหนคุณใช้อะไรเป็นเครื่องวัดพระเจ้าจะใช้เครื่องวัดนั่นมาวัดคุณด้วยเหมือนกันเวลาเราเห็นคนอื่นทำผิดสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองคือตลอดชีวิตฉันเคยทำแบบเขาไหมง่ายนิดเดียวถูกไหมฮะถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์แบบเขาฉันจะทำแบบเขาไหมวันนี้คริสเตียนมากมายติดนิสัยของโลกนี้นะฮะโลกนี้ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนที่มั่งมีอีมีกระเป๋าใหม่คุณมีเงินอย่างเขาคุณซื้อไหมเอางี้ดีกว่าถ้าคุณมีเงินอย่างเขาคุณซื้อไหมซื้อดังนั้นอย่าไปพิพากษาเขาเอเมนไหมฮะเพราะถ้าเกิดวันหนึ่งคุณมีแล้วคุณซื้อและพระเจ้าเอาคนที่นิสัยแบบคุณวันนี้ไปเจอคุณวันนั้นเขาจะด่าคุณเหมือนกันถูกไหมฮะพอถึงวันนั้นคุณมีตังคุณก็ซื้อกระเป๋าแบบเขาคุณซื้อรถแบบเขาคุณซื้อบ้านแบบเขามันจะมีคนไปด่าตามไปด่าถึงบ้านคุณเหมือนกันถามตัวเองก่อนถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบเขาเราทำแบบเขาไหมเราเคยทำมาแล้วหรือยังนะครับแล้วเราจะทำไหมในอนาคตดีที่สุดอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเอเมนไหมฮะเอาเวลามายุ่งกับการอ่านพระคัมภีร์ดีกว่านะครับเพราะท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดนี่คือมาตรการคุณใช้มาตรการไหนตวงให้คนอื่นพระเจ้าจะเอาไอ้มาตรการอันนั้นแหละเอาทนานอันนั้นแหละมาตวงให้คุณด้วยเวลาพระเจ้าตวงกับคุณเข้าใจคำว่าทวีคูณไหมฮะ มันเป็นการหว่านและการเก็บเกี่ยวในข้อที่3เหตุไฉนท่านมองดูผงที่ในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านก็ไม่รู้สึกคนที่พิพากษาคนอื่นคือคนที่เห็นตัวเองในคนอื่นและพระเจ้ามองปัญหาของคนที่พิพากษาคนอื่นเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าคนที่ทำผิดเพราะพระเยซูบอกเองว่าความผิดของคนอื่นมันคือผงแต่ความผิดของคนพิพากษาคนอื่นมันคือท่อนซุงต่างกันนะครับผงกับท่อนซุงขนาดมันไม่เท่ากันเดี๋ยวนั้นเวลาพระเจ้าทอดพระเนตรลงมาหลายคนบอกบาปก็บาปเหมือนกันทำอะไรก็บาปไม่เหมือนเพราะคัมภีร์บอกบาปที่นำไปสู่ความตายก็มีแต่บาปที่ไม่นำไปสู่ความตายก็มีผลมันต่างกันเข้าใจไหมครับ
สังเกตไหมพระเยซูเสด็จไปพระองค์เจอคนบาปพระองค์ไปใช้เวลากับพวกเขาพระองค์กินอาหารกับโสเภณีพระองค์กินอาหารกับคนบาปแต่พระองค์ไม่ใช้เวลากับพวกฟาริสีเพราะบาปมันต่างกันนะฮะคนบาปที่อยากฟังพระวจนะย่อมดีกว่าพวกฟาริสีที่พิพากษาคนอื่นวันนี้นะครับเรามีระบบที่สร้างคนขึ้นมาให้เป็นนักศาสนาเรามีระบบที่สร้างคนขึ้นมาให้เอาความรู้ไปวินิจฉัยคนอื่นไปพิพากษาคนอื่นจนกระทั่งทำภารกิจเขี่ยผงในตาคนอื่น จริงๆเราควรที่จะมีภารกิจใหม่คือภารกิจชักซุงออกจากตาตัวเองเอเมนไหมและนั่นเป็นภารกิจที่จะปิดประตูไม่ให้มารเข้ามาลักและฆ่าและทำลายคุณนะฮะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณมีภารกิจเขี่ยผงในตาคนอื่นเมื่อนั้นแหละที่ศัตรูมันจะเข้ามาลักและฆ่าและทำลายคุณอยากถูกมอบให้ซาตานทำลายเนื้อหนังคุณไหมฮะคุณอยากถูกมอบให้ซาตานทำลายสุขภาพคุณไหมฮะคุณอยากตายเร็วไหมฮะเที่ยวไปหาเลยใครมีความผิดอะไรบ้างเปิดเช็คดูในโซเชียลมีเดียใครทำผิดอะไรบ้างช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ออกไปเปิดหาดูเลย นายกทำผิดพลาดอะไรบ้างช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ออกไปแล้วคุณจะอายุสั้นลงซาตานจะเข้ามาทำลายชีวิตของคุณเพราะคุณไม่เดินในความรักเหตุฉะนั้นบางคนจึงอ่อนกำลังป่วยไข้แล้วก็ล่วงหลับไปเพราะอะไรเพราะไม่พิจารณาตัวเองไม่เดินในความรักนั่นเองเอเมนไหมฮะบางคนอาจจะอาจารย์ชันชิดทำไมไม่เทศนาอะไรที่มันหวานแหววบ้างมันจะได้เป็นการแบบรวยแล้วรวยแล้วประสบความสำเร็จแล้วรวยแล้วรวยแล้วถ้าผมบอกแบบนี้แล้วผมไม่บอกเรื่องนี้คุณก็ไม่ได้ผลอยู่ดีเพราะตราบใดที่เรายังเดินในฝ่ายเนื้อหนังปากยังเสียอยู่นะครับพระพรก็ไม่เข้าผมอาจจะบอกก็ได้ว่าพระเจ้ามีพระพรอะไรมากมายแต่มันจะไม่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของคุณเลยเพราะว่าคุณยังเดินตามฝ่ายเนื้อหนังอยู่ถูกไหมฮะดังนั้นวันนี้เรามากระชากหน้ากากเลยครับการฟังพระวจนะคุณฟังไปเพื่ออะไรมันควรจะเป็นกระจกสะท้อนให้เราได้เห็นว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราจะได้แก้ไขได้เหมือนอย่างที่ยากอบได้บอกถูกไหมฮะนั่นก็คือผู้ใดที่มองเข้าไปในวิสุทธิบัญญัติเปรียบได้กับการมองที่กระจกแต่ถ้าไม่ประพฤติตามก็เหมือนกับคนที่มองกระจกแล้วเดินผ่านไปไม่ได้แก้ไขตัวเองนะครับอย่างเช้านี้ผมเรียบนะฮะเพราะว่าผมดูกระจกแล้วผมแก้ไขแต่ตอนเช้าเนี่ยไม่ได้สภาพแบบนี้นะครับดังนั้นมันเลือกขึ้นได้ว่าคุณจะอ่านพระวจนะสะท้อนให้เห็นถึงความผิดพลาดของคุณแล้วคุณจัดการเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองสภาพคุณก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเราจะเอาแต่ฟังทุกอย่างเป็นมิกกี้เมาส์ไปหมดทุกอย่างน่ารักพระเจ้ามีความทุกอย่างละแต่ถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบมารอยู่คุณจะไม่มีประสบการณ์กับอะไรดีๆเหล่านั้นเลยและจริงๆผมพูดไปเยอะแล้วพระเจ้าทำอะไรบ้างถูกไหมฮะพระเจ้ามีการรักษาคุณเรียนมาไม่รู้กี่บทแล้วผมสอนเรื่องของพระเจ้าจัดเตรียมคุณเรียนมาไม่รู้กี่บทแล้วบางทีการที่เรายังไม่มีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากการที่เราไม่ได้พิจารณาตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังตวงให้คนอื่นด้วยทนานอันไหนอยู่และพระเจ้ากำลังตวงอะไรกลับมาในชีวิตของเราอยู่นะฮะถ้าเราทำให้คนอื่นชีวิตหดหู่เราเองก็จะหดหู่ไปด้วยเอเมนไหมหวานสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นนะครับเหตุไฉนท่านมองดูผงในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านก็ไม่รู้สึกบางคนไม่รู้สึกจริงๆนะ ว่าตัวเองเนี่ยผิดตรงไหนนะครับถ้าคุณไปสัมภาษณ์คนที่เข้าไปในเรือนจำส่วนใหญ่เขาจะบอกผมไม่ได้ผิดจะไม่เคยทำอะไรผิดเลยนะโดนยัดข้อหาแน่นอนมันมีครับที่บางคนเข้าไปเพราะไม่ได้ทำผิดเป็นแพะอะไรแบบนั้นแต่ผมกำลังพูดถึงคนที่ผิดจริงนะที่เข้าไปแล้วก็บอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะจำไว้ว่าเราชี้นิ้วไปหาคนอื่น1 นิ้วอีก3 นิ้วจะชี้กลับมา
ที่ตัวเราเองนี่คือสาเหตุที่ผมไม่ด่าคนอื่นนะฮะเพราะผมทำผิดพลาดมามากมายแล้วผมรู้ว่าการที่เราจะเปลี่ยนนิสัยไม่ดีของเราได้มันใช้เวลาดังนั้นการด่าคนแล้วให้มันเปลี่ยนภายในวันรุ่งขึ้นมันไม่สามารถที่จะทำได้ดังนั้นก่อนที่ผมจะด่าใครผมจะถามตัวเองก่อนผมเคยทำแบบนั้นไหมแล้วถ้าผมอยู่ในสถานะเดียวกันกับเขาจะทำไหมนะฮะนี่คือสาเหตุที่ผมเองไม่อิจฉาคนที่มั่งมีนะฮะเพราะถ้าผมถามตัวเองว่าถ้าผมมีเงินแบบเขาผมจะซื้อของชิ้นนั้นแบบเขาผมอาจจะซื้อก็ได้ถูกไหมดังนั้นบางคนรู้ว่าตัวเองไม่มีวาสนาที่จะไปเป็นแบบเขาได้มีแบบเขาได้และชีวิตนี้คงไม่มีก็เลยรู้สึกริษยาแตกนะฮะก็เลยเอาแต่ด่าแต่การด่ามันไม่ได้ทำให้เขาไม่มีของเขาก็ยังมีของต่อไปแต่มันทำให้คุณไม่มีโอกาสที่จะมีอย่างเขาจำไว้เลยนะฮะดังนั้นผมจะไม่พิพากษาใครเลยนะฮะแต่ผมจะดีใจด้วยหากสมาชิกคริสตจักร Abundant Life แต่ละคนนะฮะมีกระเป๋าดีๆใช้ผมจะดีใจด้วยเอเมนไหมพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของคนที่เต็มใจและเชื่อฟังจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีอะไรที่มันเป็นของร้ายของแผ่นดินถ้ามันเป็นของดีของแผ่นดินพระเจ้าต้องการให้เรามีและถ้าใครสักคนมีผมจะดีใจกับเขาด้วยบางคนไม่พอใจที่คนถือกระเป๋าแพงมาโบสถ์เพราะอะไรครับไม่มีปัญญาซื้อให้ภรรยาและโดนภรรยาจิกเอาว่าตัวเองไม่มีทำไมสามีไม่ซื้อให้ก็เลยตัดความรำคาญไปด่าเขาแต่เราควรจะขยายความเชื่อของเราเอเมนไหมฮะว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีของดีแล้วเราดีใจกับคนอื่นนั่นแหละเป็นวิธีที่เราจะขจัดเอาความอิจฉาริษยาออกจากชีวิตของเรานะฮะระมัดระวังอย่างยิ่งคือท่าทีในหัวใจของเราให้เต็มไปด้วยความรักอยู่เสมอนะฮะอย่าให้ไปพิพากษาคนอื่นในข้อที่4นะครับเหตุฉะไหนท่านจะกล่าวกับพี่น้องว่าให้เราเขี่ยผงออกจากตาของเธอแต่ที่จริงไม้ทั้งท่อนมีอยู่ในตาของท่านเองเห็นไหมครับตัวเองปัญหาใหญ่กว่าแต่อยากที่จะไปแก้คนอื่นทำไมนายชาญชิตไม่ด่านายกเพราะอันดับแรกถ้าผมเป็นนายกบ้านเมืองอาจจะพังยิ่งกว่านี้ถูกไหมฮะไม่แน่7ปีผ่านมาบ้านเมืองอาจจะไม่เจริญเลยอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีอะไรหลายๆอย่างที่สร้างขึ้นมาอาจจะไม่มีสถานีบางซื่อนะครับอาจจะไม่มีอะไรอีกเยอะมาก7ปีที่แล้วกับวันนี้มันต่างกันเยอะนะฮะเอาไหมครับเอาทุกอย่างที่7ปีที่ได้ทำมาเอาออกไปให้หมดคุณอยู่ได้ไหมสภาพของ7ปีที่แล้วในวันนี้ถูกไหมฮะมีหลายสิ่งดีๆมากมายดังนั้นทำไมผมไม่ด่านายกผมทำแบบท่านไม่ได้ถ้าคุณทำแบบท่านไม่ได้อย่าไปด่าเอเมนไหมเราควรอธิษฐานเผื่อพระคัมภีร์บอกอันดับแรกคริสเตียนคุณเป็นคริสเตียนไหมถ้าไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องฟังนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นคริสเตียนนะครับอันดับแรกนะครับให้อธิษฐานเผื่อผู้นำที่มีตำแหน่งสูงให้อธิษฐานเผื่อกษัตริย์ถ้าพูดตรงๆแล้วนะฮะผมบอกได้เลยว่าวันนี้ผมได้เห็นคลิปหลายๆอย่างเห็นคอมเมนต์หลายๆอย่างที่พูดถึงพระมหากษัตริย์พวกคุณเปิดโอกาสให้มาเล่นงานชีวิตคุณจริงๆทำลงไปได้ยังไงของแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในสมัยที่ผมเด็กเลยนะฮะไม่มีใครกล้าที่จะพูดไม่มีใครกล้าที่จะพิมพ์แต่วันนี้อะไรที่มันเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนคนเขาไม่กล้าทำตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นเชื้อร้ายมันกระจายอย่างรวดเร็วมันเร็วยิ่งกว่าโคโรนาไวรัสอีกที่ทำให้คนสามารถที่จะด่าไปถึงพระมหากษัตริย์ได้แล้วคุณตวงให้คนอื่นด้วยธนานันใดพระเจ้าจะตวงกลับมาให้กับคุณพระเจ้าสอนคริสเตียนว่ายังไงครับอธิษฐานเผื่อพระมหากษัตริย์รับอาหารแข็งได้ไหมฮะหรือจะเอาแต่น้ำนม
อ๋อ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 อติติติกันติกันติกันอ๋ออ๋อจะเอาแต่น้ำนมเอาอาหารแข็งบ้างได้ไหมครับคุณอยากที่จะพ้นจากความพินาศไหมคุณอยากจะพ้นจากการพิพากษาไหมอย่าให้เชื้อร้ายที่มันแรงยิ่งกว่าโคโรนาไวรัสเข้ามาอยู่ในสมองของคุณทำให้คุณปากเสียไปกับคนอื่นด้วยด่าแม้กระทั่งผู้นำประเทศหรือว่าพระมหากษัตริย์ถ้าเราเป็นคริสเตียนพระเจ้าเป็นนายของเราเอเมนไหมฮะเราต้องเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระองค์นะฮะข้อที่5เราไปดูนะครับพระเยซูเรียกคนที่พิพากษาคนอื่นว่าอย่างไรท่านคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้คนหน้าซื่อใจคดคือคนที่ชอบพิพากษาคนอื่นเอเมนไหมฮะเพราะอะไรครับหน้าอาจจะดูซื่อแต่ข้างในมันคดถ้าตัวเองอยู่ในสถานการณ์แบบคนอื่นตัวเองก็คงจะทำเหมือนเขาด้วยเหมือนกันนะฮะดังนั้นในเมื่อตัวเองไม่มีวาสนาที่จะไปถึงจุดที่เขาไปถึงมีอย่างที่เขามีก็เลยไปพิพากษาเขาวันนี้เราเห็นรัฐมนตรีนะฮะใส่นาฬิกาดีนะครับเราพิพากษาเขาแต่คำถามคือถ้ามีใครมาให้เรายืมเราใส่ไหมฮะผมถามตรงๆคุณจะใส่ไหมใส่ทั้งนั้นแหละถูกไหมฮะเราเห็นรัฐมนตรีนั่งรถราคาแพงผมมีคำถามถ้ามีคนยกให้คุณเอาไหมฮะเก็บปากไว้สรรเสริญพระเจ้าดีกว่าเอเมนไหมฮะเก็บปากไว้เผยพระวจนะดีกว่าเก็บปากไว้พูดเพื่อเสริมสร้างหนุนจิตและชูใจผู้อื่นดีกว่ารักษาปากของเราให้มีแต่น้ำดีออกมาให้มีแต่น้ำจืดออกมาเพื่อที่พระพรของพระเจ้าจะได้ออกมาทางปากของเราและเมื่อเรากล่าวแล้วพระพรนั่นแหละที่จะเข้ามาในชีวิตของเราแล้วมันจะเป็นการปิดประตูไม่ให้มารอาศัยช่องทางที่คุณถูกพิพากษานั่นแหละเข้ามาทำลายชีวิตของคุณคุณอยากจะพ้นจากความพินาศไหมฮะเลิกพิพากษาคนอื่นเอเมนไหมเราไปดูต่อใน1โครินธ์11ข้อที่30และ31ผมได้อ้างข้อนี้ไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะอ่านให้คุณได้ฟังนะครับด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้างก็ล่วงหลับไปรู้ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากอะไรจากการพิพากษานั่นเองข้อ31แต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษเห็นแล้วหรือยังการทำโทษส่งผลไปถึงความเจ็บป่วยการพิพากษานั้นจะเป็นการมอบคุณให้ซาตานเข้ามาทำลายเนื้อหนังนั่นเองตรงนี้บอกกับเราว่าไงครับถ้าเราอยากจะพ้นจากการถูกพิพากษาข้อ31นี้เลยครับแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองถ้าเราพิจารณาท่อนซุงที่อยู่ในตาของเราเองถ้าเราเอาแต่ชักท่อนซุงออกจากตาของเราเองเราจะไม่เป็นคนน่าซื่อใจคดแต่เราจะเป็นคนที่ดีขึ้นเราจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีขึ้นเราจะเป็นคนที่มีหัวใจที่อยากจะช่วยเขี่ยผงคนอื่นอย่างแท้จริงเอเมนไหมฮะแล้วเมื่อคุณแก้ปัญหาตัวคุณเองได้คุณจะช่วยคนอื่นได้อย่างแน่นอนปัญหาคือในโลกนี้เราเต็มไปด้วยกูรูตัวเองก็ยังเอาไม่รอดแต่อยากจะแก้ปัญหาให้คนอื่นก็เลยมีที่พักใจมากมายนะฮะมีผู้รู้มากมายนะครับผู้รู้ออนไลน์มากมายสอนวิธีที่ตัวเองก็ไม่เคยทำได้นะครับเราต้องระมัดระวังเอาไว้ให้มากนะครับถ้าเราพิจารณาตัวของเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษนั่นหมายถึงเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเจ็บป่วยพระคัมภีร์บอกด้วยเหตุนี้เห็นไหมฮะมันมีเหตุถ้ามันไม่มีเหตุมันก็คงไม่เกิดด้วยเหตุนี้พวกท่านทั้งหลายจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้างก็ล่วงหลับไปเพราะไม่พิจารณาตัวเองนั่นเองอ่ะบอกคนข้างๆนะครับเลิกด่าคนอื่นเลิกพิพากษาคนอื่นเลิกพิพากษาคนอื่นหันมาพิจารณาตัวเองหันมาพิจารณาตัวเองเราไปดูสุดท้ายนะครับในลูกาบทที่13เราจะดูข้อที่1ถึงข้อที่5ด้วยกันลูกาบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่5
ขณะนั้นมีบางคนอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องชาวกาลิลีซึ่งปิลาตเอาโลหิตของเขาระคนกับเครื่องบูชาของเขาให้พระองค์ฟังมีคนเล่าเรื่องให้พระเยซูฟังว่าเนี่ยมีหายนะเกิดขึ้นกับชาวกาลิลีมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดเลือดตกยางออกเหมือนกับทุกวันนี้นะครับเวลาเราได้ยินข่าวนะครับสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นกับคนนู้นเกิดขึ้นกับคนนี้แล้วเราก็คิดในใจพิพากษาเขาเสร็จสับเลยมันต้องชั่วเบอร์ไหน เรื่องร้ายขนาดนี้ถึงได้เกิดขึ้นกับเขาแล้วเราก็นั่งฉันขาวสะอาดฉันไม่เคยทำอะไรผิดฉันดีกับคนเหล่านั้นเราไปดูพระเยซูตอบเขาว่ายังไงนะฮะพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งปวงเพราะว่าเขาได้ถูกภัยอันตรายอย่างนั้นหรือนั่นคือสิ่งที่พวกเขาคิดจริงๆนะฮะพวกเขาคิดว่ากาลิลีที่อยู่ตรงนั้นเลวร้ายกว่าบาปกว่าเรื่องร้ายๆจึงได้เกิดขึ้นแต่พระเยซูบอกว่าพวกท่านคิดว่าคนเหล่านี้บาปยิ่งกว่ากาลิลีอื่นๆหรือคำตอบคืออะไรครับไม่เลยชาวกาลิลีอื่นๆนะไปพิพากษาเขาแต่ความจริงคือชาวกาลิลีอื่นๆก็บาปไม่แพ้กับเขาเลยข้อที่3เราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่นี่คือคำตอบนะฮะแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันเห็นแล้วหรือยังครับบางครั้งเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับบางคนเพียงเพราะว่าศัตรูมันได้โอกาสแต่ที่ยังไม่เกิดขึ้นกับอีกคนหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่าเขาเหนือกว่าเพราะพระเยซูบอกไม่ใช่เลยบาปไม่ต่างกันเลยถูกไหมฮะดังนั้นนี่เป็นโอกาสที่พระเจ้าให้กับเราในขณะที่สิ่งร้ายๆยังไม่เกิดขึ้นกับเราให้เราทำอะไรครับถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจถ้าเราไม่กลับใจมันจะเกิดขึ้นกับเราด้วยเหมือนกันดังนั้นหนทางที่จะพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าผมได้บอกไปก่อนหน้านั้นแล้วก็คือการพิจารณาตัวเองขั้นตอนต่อมาหนทางที่จะพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าก็คือการกลับใจใหม่เอเมนไหมเอเมนข้อที่4นะครับหรือ18คนนั้นซึ่งหอรบที่ซิโลอัมได้พังทับเขาตายเสียนั้นท่านทั้งหลายคิดว่าเขาเป็นคนบาปยิ่งกว่าคนนั้นปวงที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือ พี่น้องครับเวลาเราพูดถึงเยรูซาเล็มเรานึกถึงอะไรครับเรานึกถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์เรานึกถึงคนที่อยู่ในนั้นโอ้เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี่คือสาเหตุที่คริสเตียนทั่วโลกอยากจะไปเยรูซาเล็มไปในดินแดนอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์แต่พระเยซูบอกเลยนะฮะคนที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มก็บาปเท่ากันน่ะกับ18คนนั้นที่หอรบที่ซิโลอัมได้พังทับเขาตายบาปเหมือนกันเลยข้อที่5พระเยซูสรุปนะฮะเราบอกท่านทั้งหลายว่ามิใช่นั่นหมายความว่าไงครับ18คนที่หอรบทับตายไม่ได้บาปไปกว่าคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเห็นแล้วหรือยังบาปเท่ากันเลยเวลามีสึนามิเข้ามาที่ภาคใต้หลายคนก็บอกพระเจ้าพิพากษาพระเจ้าทำให้เกิดขึ้นเพราะว่าคนภาคใต้บาปผมอยากจะบอกกับคุณนะฮะคนในกรุงเทพไม่ได้บาปน้อยไปกว่าเลยพวกเรามีบาปกันทั้งนั้นเวลาสึนามิเข้าที่ญี่ปุ่นหลายคนก็บอกญี่ปุ่นบาปมากให้ชี้กลับมาอีก3นิ้วมาที่ตัวเองคนที่อยู่ในจังหวัดของคุณไม่ได้ต่างเลยมารมันสบช่องทางที่จะเล่นงานตรงไหนมันก็เล่นงานตรงนั้นแต่วันนี้เราเป็นคริสเตียนเราได้รับการปกป้องคุ้มครองแต่เราต้องทำตัวให้อยู่ในการปกป้องคุ้มครองด้วยนะครับถ้าเรารักษาปากเอาไว้ได้เราก็รักษาทั้งชีวิตเอาไว้ได้ถูกไหมครับความเป็นและความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันดังนั้นให้ใช้ลิ้นของเราให้ถูกทางถ้าไม่มีอะไรที่ดีที่จะพูดเกี่ยวกับคนอื่นอย่าพูด
เอาคำของพระเจ้ามาพูดเพื่อเสริมสร้างตัวเองดีกว่าเปิดข้อพระคัมภีร์และอ่านเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่นี่แหละครับกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ให้กับตัวเองเอาเวลาที่จะด่าคนอื่นมาสร้างตัวเองดีกว่าเริ่มกล่าวเลยครับพระเจ้าของข้าพเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งสารพัดที่ข้าพเจ้ายังขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในองค์พระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับคุณยังไม่ต้องมานั่งคิดทำไมฉันขัดสนอยู่คนเดียวทำไมคนอื่นเขาออกไปช้อปปิ้งได้ทำไมฉันไม่มีอะไรเลยเอามากล่าวให้กับตัวเองแล้วมันจะเป็นการสร้างโลกของคุณสิ่งที่คุณกล่าวมันก็จะเกิดขึ้นเริ่มกล่าวใน2โครินธ์บทที่9เลยว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีนะครับสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณเอเมนไหมฮะแทนที่จะไปนั่งอีทำเป็นซื้อกระเป๋าใหม่ทำเป็นซื้อรถใหม่เอาเวลาไปสร้างตัวเองดีกว่าบอกคนข้างๆนะครับถ้าไม่มีอะไรดีจะพูดถ้าไม่มีอะไรดีจะพูดอย่าพูดเลยอย่าพูดเลยพระคัมภีร์บอกว่าอย่าด่าเลยเอเมนไหมฮะเอเมนเอาถ้อยคำของพระเจ้ามาสร้างตัวเองดีกว่านะครับดังนั้นพระเยซูบอกแล้วว่าแต่ถ้าท่านทั้งหลายมิได้กลับใจจะต้องพินาศเหมือนกันนั่นหมายถึงถ้าเราไม่กลับใจเราก็จะเปิดโอกาสให้มารเข้ามาทำลายชีวิตของเราเหมือนกันวันนี้นะครับผมอยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้พระเจ้ามีสิ่งดีให้กับคุณเยอะมากเหลือเกินและพระองค์ต้องการที่จะยกชีวิตของคุณขึ้นมาแต่มันอยู่ที่ตัวเราเองเราร่วมมือกันกับพระองค์หรือเปล่าเพราะพระคัมภีร์บอกกับเราว่าไงครับถ้าเรายกตัวขึ้นพระเจ้าจะเหยียดเราลงแต่ถ้าเราถ่อมตัวลงพระเจ้าจะยกเราขึ้นเอเมนไหมฮะเอเมนดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ยกทุกคนขึ้นนะฮะพระเจ้ายกเฉพาะคนที่ถ่อมใจลงอ่ะเรายกตัวขึ้นยังไงก็คือเราพิพากษาคนอื่นนั่นแหละเรายกตัวขึ้นเรายกตัวขึ้นไปนั่งอยู่บนที่นั่งของพิพากษาเราไปพิจารณาคนอื่นไปคุยเขี่ยหาผงในตาของคนอื่นเราวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนนั่นแหละครับคือการยกตัวขึ้นแล้วเราก็กลายเป็นคนที่น่าซื่อใจคนสังเกตไหมครับสิ่งที่เรามักจะได้ยินเกี่ยวกับพวกฟาริสีคืออะไรน่าซื่อใจคนพวกฟาริสีคือพวกที่ชอบพิพากษาคนอื่นอาจารย์ของท่านไปนั่งกินกับพวกคนบาปได้ยังไงแล้วคอยแต่ที่จะพิพากษาพระเยซูอยู่ตลอดเวลาแล้วพระเยซูตรัสถึงคนเหล่านี้ว่าคนหน้าซื่อใจคดถ้าเราพิพากษาคนอื่นถ้าเราด่าคนอื่นถ้าเราด่านายกด่าพระมหากษัตริย์เราด่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราคือคนหน้าซื่อใจคดถึงเวลาแล้วนะครับที่คริสเตียนจะต้องไม่เพียงแต่กันไม่ให้เชื้อร้ายเข้านะฮะแต่เราต้องสำแดงตัวเองเป็นความสว่างของโลกอย่าถูกโลกนี้กลืนเข้าไปนะครับเราทำทุกหนทางที่จะไม่ให้ไวรัสเข้ามาถึงจมูกของเราถูกไหมฮะแต่เรากลับเปิดหัวใจและปล่อยให้เชื้อร้ายผ่านทางโซเชียลมีเดียเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราเต็มที่เลยเราไม่กันอะไรเลยถามตัวเองว่าปีนี้เราปากเสียกว่าปีที่ผ่านมาหรือเปล่าถามตัวเองว่าวันนี้เรากล้าด่าเบื้องสูงอย่างที่เกิดมาไม่เคยกล้าแตะหรือเปล่าวันนี้โลกได้กลืนเราเข้าไปแล้วหรือยังเมื่อถ้าเกิดมันเป็นไปแล้วเท่ากับแย่แล้วนะฮะคุณติดเชื้อของมันหนักยิ่งกว่าติดโคโรนาไวรัสอีกเอเมนไหมงั้นวิธีที่คุณจะเอามันออกไปได้ยังไงวิธีที่คุณจะต้องเอาออกไปคือพิจารณาตัวเองแก้ไขตัวเองกลับใจสมัยแล้วพระเจ้าจะยกโทษให้พระองค์จะชำระคุณแล้วในที่สุดพระองค์ก็จะยกคุณขึ้นเพราะคุณได้ถ่อมใจลงเอเมนไหมเอเมนผมอยากจะจบตรงนี้นะครับนี่คือคำอธิษฐานของผู้เขียนสดุดีนะครับท่านบอกข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทราบว่าการพิพากษาของพระองค์นั้นถูกต้องแล้วและทราบด้วยว่าความซื่อตรงของพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกอย่างเมื่อพระเจ้าพิพากษาสิ่งร้ายๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอน
พระเจ้าไม่ได้ทำพระเจ้าเพียงแค่มอบคุณให้กับซาตานแค่นั้นเองนะครับแต่ผมอยากจะอยู่ในการปกป้องคุ้มครองดูแลของพระองค์เอเมนไหมฮะเอเมนดังนั้นรักษาปากของเราให้ดีให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับขอบคุณพระบิดาเจ้าสำหรับความรักของพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ลูกจะเดินในทางของพระองค์ลูกจะเดินในทางของพระองค์มีจิตใจอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์มีจิตใจอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์คือมีจิตใจที่ถ่อมลงมีจิตใจที่ถ่อมลงอ่อนโยนและสุภาพอ่อนโยนและสุภาพลูกจะไม่เที่ยวเขี่ยคุ้ยหาผงในตาคนอื่นแต่ลูกจะชักท่อนซุงทั้งท่อนออกมาจากตาของตัวเองหากไม่มีอะไรดีพูดเกี่ยวกับผู้อื่นลูกจะไม่พูดลูกจะกล่าวแต่ถ้อยคำที่นำพระคุณของพระองค์ไปถึงผู้ที่จะได้ยินได้ฟังที่จะนำพระคุณของพระองค์ไปยังถึงผู้ที่ได้ยินได้ฟังลูกจะกล่าวถ้อยคำที่เสริมสร้างหนุนจิตและชูใจอยู่เสมอลูกจะกล่าวถ้อยคำที่เสริมสร้างหนุนจิตและชูใจอยู่เสมอหากลูกเห็นความผิดพลาดของคนอื่นหากลูกเห็นความผิดพลาดของคนอื่นลูกจะถือว่ามันเป็นเพียงแค่ผงแค่นั้นเองลูกจะถือว่ามันเป็นเพียงเป็นแค่ขี้ผงเป็นแค่ขี้ผงไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เมื่อลิ้นของลูกกำลังสั่นที่จะไปพิพากษาเขาแต่เมื่อลิ้นของลูกกำลังสั่นเพื่อจะไปพิพากษาเขานั่นคือท่อนซุงที่ลูกต้องชักออกนั่นคือท่อนซุงที่ลูกต้องชักออกและเมื่อลูกไม่พิพากษาและเมื่อลูกไม่พิพากษาลูกไม่ใช้ธนานมาตวงเขาลูกไม่ใช้ธนานมาตวงเขาลูกก็จะพ้นจากการพิพากษาลูกก็จะพ้นจากการพิพากษาและหากลูกกลับใจใหม่และหากลูกกลับใจใหม่ลูกก็จะพ้นจากความพินาศลูกก็จะพ้นจากความพินาศและลูกก็จะอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และลูกก็จะอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อยู่ในการปกป้องของพระองค์อยู่ในการปกป้องอยู่ในการยกชูขึ้นของพระองค์อยู่ในการยกชูขึ้นของพระองค์โรคภัยไข้เจ็บจะทำอันตรายลูกไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บจะทำอันตรายลูกไม่ได้ลูกจะไม่ป่วยไข้ลูกจะไม่ป่วยไข้ไม่อ่อนกำลังไม่อ่อนกำลังไม่ตายก่อนวัยอันควรไม่ตายก่อนวัยแต่จะมีชีวิตที่ยืนยาวแต่จะมีชีวิตที่ยืนได้รับพระพรได้รับพระพรเป็นความสว่างของโลกเป็นความสว่างของโลกเป็นเกลือของแผ่นดินเป็นเกลือของแผ่นดินตลอดไปตลอดไปเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านนี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้น
ฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ